ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับรายการวัฒนธรรมและบันเทิงเต็มรูปแบบครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเรื่องราวเป็นหลักฐานมานานแล้วนะฮะเห็นจากนะครับภาพเขียนภาพเขียนสีนะฮะจารึกตัวอักษรบนหินบนแผ่นหนังแผ่นไม้ก็มีคุณเท่งโอ้ต่อมามนุษย์ก็เริ่มรู้จักการพิมพ์แล้วไม่ต้องเขียนแล้วเราก็รู้จักการทำตัวพิมพ์เรื่องเครื่องพิมพ์นะเพื่อบันทึกเรื่องราวทั้งนิทานตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุและก็ข่าวต่างๆในอดีตครับภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับมาพลิกหน้ากระดาษเก่านะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับหนังสือพิมพ์และประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ด้วยครับคุณพระเชี่ยววันนี้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ครับอาจารย์พระราดิสัยสิทธิธัญกิจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหนังสือพิมพ์ครั้งแรกๆนี่ยังไงฮะอาจารย์การพิมพ์เข้ามาก่อนการพิมพ์เข้ามาก่อนสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะในรัชกาลที่3มันก็จะใช้วิธีพิมพ์หินก็คือเอาหินมาคือเอาหินแผ่นเรียบแล้วก็ใช้ลายมือเนี่ยเขียนลงในแผ่นหินก่อนแผ่นหินก่อนวันนี้มีตัวอย่างให้ดูไหมฮะที่เป็นหินทีนี้หินพิมพ์หินเนี่ยผมมีตัวอย่างฮะเนี่ยนี่นะฮะนี่ก็คือต้องเขียนลงไปนี่เขียนลงไปนี่กลับอย่างนี้นะฮะแล้วเจาะร่องนะฮะการพิมพ์อาจารย์เริ่มพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จริงคนที่คิดเรื่องการพิมพ์เนี่ยคือคนจีนแต่มันก็พัฒนาการมาเรื่อยจนกระทั่งจากการเขียนบนแผ่นหินนี่แล้วเนี่ยครับตอนหลังก็จะมีในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะตอนปลายรัชกาลเนี่ยก็มีฝรั่งเนี่ยเขาต้องการเผยแพร่ศาสนาเขาก็ใช้ตัวพิมพ์เนี่ยสร้างตัวพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยตัวพิมพ์คืออย่างเป็นตัวๆใช่ไหมฮะเป็นตัวเนี่ยจะมีตัวหนากับตัวบางก็เป็นตัวอักษรแต่ละตัวเลยแล้วก็มาเรียงทีละตัวละตัวรูปเป็นแถวเป็นบรรทัดแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกิ้งหมึกมาทาบแล้วก็เอากระดาษวางแผ่นนึงแล้วก็กดทับลงไปครับแล้วก็ได้มาแผ่นนึงโอ้โหอ้าวทีนี้มาดูเรื่องราวประวัติของหนังสือพิมพ์มั่งเริ่มต้นนี่ของในไทยเนี่ยฉบับแรกๆหน้าตาเป็นไงครับอาจารย์ครับฉบับแรกที่หมอบรรเลงทำก่อนหนังสือจดหมายเหตุคือบางกอกรีคอร์เดอร์เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งทำเป็นฉบับแรกฉบับแรกของไทยนะฮะฉบับแรกจริงๆหมอบรรเลงเนี่ยเขามีเป้าหมายก็คือว่าทำเพื่อจะสอนศาสนาอ๋อเผยแพร่ศาสนาศาสนาคล้ายๆเหมือนมิชชันนารีมิชชันนารีเนี่ยครับผมแล้วทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดบวรน่ะครับผมนะครับท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรเลยให้พระเนี่ยเป็นคนเป็นช่างพิมพ์อ่ะพอท่านได้ครองราชย์แล้วเนี่ยท่านก็มาทําไอ้ราชกิจจานุเบกษาขึ้นเป็นฉบับแรกว่าเป็นหนังสือเพ่งดูราชกิจพระราชาก็คือเล่มนี้ฉบับนี้นี่คือหนังสือพิมพ์เล่มฉบับแรกของไทยนะที่เป็นของไทยสมัยรัชกาลที่4ที่4รัชกาลที่4เป็นบรรณาธิการเองอ้าวนี่คือรัชกาลที่4หนังสือพิมพ์ของไทยนะครับเล่มแรกนะฮะโอ้โหนี่พอรัชกาลที่4แล้วเนี่ยก็รัชกาลที่5รัชกาลที่5นะครับก็จะเป็นราชกิจจานุเบกษาเริ่มใหญ่ขึ้นนี่รัชกาลที่5ครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวราชการละข่าวราชการเนี่ยฮะเนี่ย1 เล่มก็ประมาณนี้14หน้าทีนี้มาถึงรัชกาลที่6ครับเนี่ยรัชกาลที่6ก็จะมีสมุดทศารมีดุสิตสมิทธ์นะครับนี่คือหนังสือพิมพ์รัชกาลที่6ครับครับสมุดทศารนี่ของทหารเรือฮะเพราะว่าท่านเป็นผู้บัญชาการราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามนะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็นรายการที่7ครับเริ่มมีสีสันนะฮะเริ่มมีสีสันทีนี้ไซส์กับไซส์ขนาดเริ่มเล็กลงเพราะว่าคนเหล่านี้เขียนนิยายคือสามารถที่จะแล้วเราดูเรื่องที่ลงเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชั้นพิเศษออกทุกวันเสาร์อันนี้หัวเดียวกันนะก็เปลี่ยนไปใช่ไหมจะมีหนังสือพิมพ์บันเทิงคดีรายสัปดาห์ออกทุกวันเสาร์เห็นไหมฮะแล้วจะมีนิยายละครพูดเรื่องอุบายของน้องแล้วมาเริ่มเป็นฉบับใหญ่ขึ้นยังไงฮะฉบับใหญ่ขึ้นก็เนื่องจากมันมีการสร้างแท่นพิมพ์จากไซส์เล็กเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นกระดาษมันก็ขยายตัวตามตามแท่นพิมพ์ตามแท่นพิมพ์ครับผมแล้วมาเริ่มใหญ่ๆนี่ตอนประมาณสักเมื่อประมาณสัก2500เนี่ยนะ2500นี่ผมยังไม่ผีพุ่งตายอยู่เลยเนี่ยคุณเท่งดูนี่ไทยรัฐฉบับที่2อันนี้ไทยรัฐฉบับที่2นะครับหนังสือพิมพ์บอกข่าวรายวันนะฮะ
วันพฤหัสบดีที่27มีนาคมนะฮะ2501จริงทั้งหมดเนี่ยมันคือจดหมายเหตุของประเทศอ่ะครับผมถ้านักหนังสือพิมพ์ซื่อสัตย์ต่อข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นจดหมายเหตุครับแต่ถ้านักหนังสือพิมพ์ไม่ซื่อสัตย์ต่อข้อมูลไอ้หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็ไม่ได้เป็นจดหมายเหตุเพราะนั้นหนังสือพิมพ์ต้องมีความเป็นกลางไงต้องเสนอข่าวทั้งสองด้านนี่คือเรื่องราวนะฮะเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะผ่านตัวอักษรที่ผ่านการพิมพ์มาเมื่อก่อนเราเรียกว่าจดหมายเหตุนะฮะจนปัจจุบันเราเรียกว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมีข่าวเก่าครับนะฮะเก่ามาดูการพาดหัวข่าวในยุคนั้นมันจะบอกจะยุคแต่ยุคได้เลยนะอ้าวสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่คุณพระช่วยช่วงคุณพระโชว์แล้วครับอ้าวช่วงนี้เรามีข่าวเก่านะฮะขอนำมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นทั้งข่าวแล้วก็มีโฆษณาที่เคยลงหนังสือพิมพ์จริงๆมาแล้วนะครับผมไปดูเลยไหมฮะไปดูนะฮะครับผมมาดูกันนะครับเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนครับอาจารย์ครับครับอ้าวอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดูหัวรถยนต์จะต้องถูกจับแทนคนขับเขาบอกว่าข่าวนี้เกิดขึ้นที่มณฑลแคลิฟอร์เนียข่าวประหลาดนะครับข่าวประหลาดไปดูนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนยังเขียนอีกแบบนี้นะสหปารีรัฐอเมริกาถ้ารวบๆคือว่าให้เอารถมาลงโทษแทนคนโดยกักขังรถนั้นไว้โอ้โหมีการกักขังรถคันนั้นด้วยนะครับผมในเมื่อทำผิดแล้วขังรถซะเลยอันต่อมาครับโจรจีนจับผู้หญิงอังกฤษอันนี้จะเป็นข่าวต่างประเทศอันนี้ข่าวต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้ข่าวเนี่ยสั้นมากสั้นให้รู้ว่าไม่เย็นเยอะมากนะครับกระชับอ่านง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นข่าวช้างเผือกอันนี้ข่าวดีช้างเผือกคู่พระบารมีอุบัติหมายอุบัติขึ้นอุบัติเชื่อบัติใช่ครับแล้วมาดูทางฝั่งนี้บ้างครับอาจารย์อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ประชาชาติขืนอ่านเป็นเขวคืออะไรกันเขวนี่คือสับสนวลีนี้มันมีวลีแห่งชาติสื่อสารกันเป็นวลีฝ่ายรัฐบาลพูดว่าเป็นภาวะอันสุดแสนที่จะทนทานได้ท่านยุบสภาไงยุบสภายุบสภาในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็นี่ก็บอกเป็นปัญหาโลกแตกยังครับปัจจุบันวลีปัจจุบันก็อะไรฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งมาดูการค้าขายรถยนต์สมัยก่อนคุณเท่งขายอะไรครับนี่นี่ครับรถยนต์ลดราคาต้องการขายรถยนต์ไทอัม4 คัน ไทอัมราคา 1,850 บาทลงเล็บเงินสด2คันรถยนต์ที่ใช้แล้วบ้างเล็กน้อยใช้แล้วบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยเลือกขายรถเหมือนกันขายรถเหมือนกันนะครับก็เป็นความต่อกันตรงนั้นครับการ์ตูนเป็นการ์ตูนนะฮะอันนี้การ์ตูนว่าไทยรัฐเกิดใหม่ฮะแต่มันจะถูกประคองด้วยทั้งสองฝ่ายแสดงว่านี่คือเล่มแรกฮะใช่ไหมอาจารย์เล่มแรกนี่ฮะคุณเท่งที่เราอ่านกันว่าวันพุธที่26มีนาคม2501ไทยรัฐเล่มแรกครับเอาละครับโอ้โหจริงๆก็มีอย่างเงี้ยเยอะครับพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์เราเนี่ยเราถ่ายไมโครฟิล์มไว้เนี่ยประมาณ50ม้วนโอ้หนังสือพิมพ์ตั้งแต่พ.ศ. 2464เราจะถามแล้วว่าถ้าเด็กยุคสมัยใหม่ยุคนี้ไปหาข่าวหาข้อมูลได้เลยครับที่นี่เรายินดีบริการอาจารย์บอกเลยครับที่ไหนยังไงครับอยู่ตรงสี่แยกสวนดุสิตอ่ะสี่แยกสวนดุสิตนะครับชื่อว่าพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์นะครับเปิดทุกวันไหมครับอาจารย์เปิดทุกวันราชการเอาละครับยุคที่สมัยนี้ต้องบอกว่าการสื่อสารนี่รวดเร็วนะมาเร็วไปเร็วโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะในมือถือก็มีแล้วไงบางทีกดข่าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยมาแล้วบางทีโหข่าวนี่แต่ละวันนี่เยอะมากแต่วันหนึ่งถ้าลองนึกนะฮะถ้าระบบเน็ตระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเกิดมันใช้การไม่ได้ครับมันล่มขึ้นมาเนี่ยโหจบเลยหายไปเพราะนั้นสิ่งที่ยังคงอยู่กับเราแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สามารถให้ข้อมูลให้ความรู้นั่นคือหนังสือพิมพ์ครับครับผมสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ยังอยู่พวกเราแล้วครับผมมาเล่าแล้วครับพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหนังสือพิมพ์ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับห้ามพลาดนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมูลนิธิหนังสือพิมพ์อาจารย์พระราดิสายสิทธิธัญกิจครับขอบคุณครับผมสัปดาห์หน้ารบกวนอีกแล้วครับผมเจอกันนะครับ
ช่วงหน้าสามน้ารออยู่ครับจำอวดหน้ามากสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงอาเซียนมินิสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงอาเซียนมินิครับตอนนี้ฟุกก็อยู่กับพี่ติ๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับฟุกก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอักษรย่อในอาเซียนนะครับวันนี้จะเสนอคำว่า MRA มีความหมายว่ายังไงครับพี่ติ๊กครับ MRA เนี่ยภาษาไทยใช้ว่าข้อตกลงยอมรับร่วมกันนะคะเป็นข้อตกลงที่ประเทศสมาชิก10ประเทศของอาเซียนเนี่ยมาตกลงร่วมกันว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นวิชาชีพสำคัญในอาเซียนเนี่ย7วิชาชีพแล้วก็1สาขาบริการเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานใน10ประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีเลยค่ะ7สาขาอาชีพนี้มีอะไรบ้างครับก็มีแพทย์พยาบาลวิศวะสถาปัตย์นักบัญชีนักสำรวจแล้วก็สาขาบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าฟุกมีเพื่อนที่เป็นแพทย์อยู่ที่เวียดนามเนี่ยแล้วเขาอยากมาทำงานที่เมืองไทยนะครับสามารถทำได้หรือเปล่าครับก็ต้องมาดูก่อนว่าข้อกำหนดของที่เมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อกำหนดของการเป็นแพทย์ที่เมืองไทยคือการต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วใบประกอบโรคศิลป์ของไทยเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะอย่างนี้เพื่อนน้องฟลุ๊กต้องไปเรียนภาษาไทยมาก่อนคือแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังจะมีข้อกำหนดของแต่ละประเทศอยู่นะคะในการที่จะยอมรับแรงงานจากประเทศอื่นให้ไปทำงานได้นะคะอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับผม MRA ก็คือข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายเสรีของคนทำงานในวิชาชีพสำคัญในอาเซียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงอาเซียนมินิทในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตโอ้โหอยู่กับเราตลอดนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ้าววันนี้ชอยเห็นบอกกันเป็นเรื่องขำขันขำขันขำแล้วขำขำอารมณ์ขันนี่มีเสน่ห์นะขันเนี่ยอารมณ์ขันก็ต้องมีไก่ที่ขันนกเขาก็ขันครับผมสามน่าจะมาสาธยายเรื่องขำขันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญต้องมีความสุขอยากให้ท่านสนุกนะจะได้สนใจให้คิดแต่เรื่องขำขันคิดทุกวันนะคิดทุกวันหัวเราะไว้หัวเราะกันไว้สิเรื่องไม่ดีก็ให้ตัดทิ้งไปใช่ใช่ใช่แหละยังไม่หัวเราะอีกแหละยังไม่หัวเราะอีกยังอีกยังอีกจะหัวเราะไหมจะมาบังคับคนทำไมไม่ไม่เป็นไรถ้ายังไม่หัวเราะกันจะเล่าเรื่องขำขันให้ฟังก็ได้ขำขันเรื่องนี้นี่นะมีชื่อว่าพ่อตายอ๋อชื่อเรื่องพ่อตายหัวเมียอยู่ด้วยกันเมียท้องแก่แล้วเมียแก่ก็ตกกระไดโอ้ก็คลอดลูกออกมาแต่ว่าเมียแกตายลูกออกมาปัญญาอ่อนเป็นผลจากตอนตกกระไดพ่อมตั้งชื่อให้ว่าไอ้บ้องเพราะสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้บ้องอยู่มาไม่นานพ่อออกมันก็โดนรถชนตายเขาชนตายไอ้บ้องของมันก็โดนรถชนตายชาวบ้านแล้วก็มามุงดูไอ้บ้องก็ยืนดูแต่ไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ยขนาดพ่อโดนรถชนตายยังไม่รู้มันก็ไม่มุงดูเขาล่ะไปมุงดูก็ชาวบ้านนะโอ้ใช่ใช่ชาวบ้านเห็นไอ้บ้องยืนอยู่บอกเฮ้ยมึงจะยืนดูอยู่ทำไมรีบไปบอกกำนันเร็วเขาไปบอกว่าพ่อโดนรถชนตายไอ้บ้องก็รีบหันวิ่งไปบ้านกำนันทันใดไปถึงบ้านกำนันมันก็เรียกกำนันแล้วกำนันก็ถามว่าเรื่องอะไรพ่อไอ้บ้องบอกกำนันอึ้งบอกกำนันพ่อโดนรถชนตายเ
ฟังขำขันเรื่องต่อไปฟังเรื่องนี้ดีกว่าชื่อเรื่องว่าไม่เอาไหนไม่เอาไหนเท่าแก่จะเป็นคนจีนทำมาหากินอยู่ที่เมืองไทยแกพูดไม่ชัดไม่ถนัดและพูดไทยมีลูกชายชื่อเปี๊ยกก็พูดไม่ชัดไม่ถนัดพูดไทยแต่ว่าไอ้เปี๊ยกอายุครบบวชแกก็จะบวชให้ลูกชายแห่นาคเข้าโบสถ์ไปพบอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็จะมานำขานนาคให้โอ้ทำมีการนำก่อนแล้วก็แบบสวดตามเงี้ยนะ อุปัชฌาย์แล้วก็เป็นคนนำไอ้เปี๊ยกก็ผูกตามอุปัชฌาย์ไป อุปัชฌาย์บอกตะปิยำปิไอ้เปี๊ยกบอกตะจิยำเปียกยังไงไอ้เปี๊ยกก็ทำไม่ได้ตะจิยำปิตะจิยำเปียกตะจิยำปิตะจิยำเปียกไอ้เปี๊ยกก็ทำไม่ได้ที่ไอ้เปี๊ยกนั่งฟังไอ้เปี๊ยกก็ยังท่องไม่ได้ท่องแต่ตะจิยำเปียกที่ไอ้เปี๊ยกชักทนไม่ไหวเลยลุกก็ไปเขตบาลก็เพราะรำคาญลูกชายทำไมท่องไม่ได้ว่าไอ้เปียกตะติยำเปียกท่องไม่ได้ไงตะดั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 งเอ้าขอเชิญทุกท่านฟังคำขันเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปฟังไว้นะจ๊ะเรื่องพรจากพระเชิญฟังได้ เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตะโกนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่พอพระสวดเสร็จพระก็ให้พรตะโกรับพรจากพระไปอายุวัตโกสิริวัตโกธนวัตโกตาโกก็รับพรไปพอทำบุญเสร็จตะโกถูกหวยตะโกรวยแล้วกันยกใหญ่ตะแปะก็เห็นแล้วตะโกถูกหวยอยากร่ำรวยแล้วกันยกใหญ่จึงไปนิมนต์พระมาเก้าองค์ถวายพระองค์ละเท่าไหร่ถวายไปองค์ละ1,000โอ้ตั้ง1,000ไม่น้อยเลยใช่ไหมพระให้พรตะแปะตาแปะก็รับพรไปอายุวัตโกสิริวัตโกธนวัตโกตะแปะโมโหหลวงพ่อไม่ใช่อ๋อคุณหยิบเลยหลวงพ่อไม่ใช่ผมชื่อแปะผมไม่ได้ชื่อโกหลวงพ่อบอกโอ้โอ้เดี๋ยวสวดใหม่สวดใหม่เดี๋ยวสวดใหม่สวดใหม่ก็ตะแปะถวายองค์ละ1,000หลวงพ่อเลยหันตลับปัดสวดใหม่อายุวัฒแปะสิริวัฒแปะตะวันตะแปะพออายุวัฒแปะตะแปะบอกนั่นแหละใช่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 ตะแปะ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 ขันวันนี้หมดเวลาวันหลังค่อยมาเล่าใหม่เอชาเอชา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 น้อยแม่บอมเมอร์บอมเมอร์โอ้โหแม่วันนี้เอาหูน้ำตาล่วงเลยขำอีกเช่นเคยหมดเวลาครับจะปวดหน้ามากขอบคุณพระช่วยขำคำจนลืมมันนะอ้าวสัปดาห์หน้าใครว่ากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับในหนังสือที่พระองค์ทรงพระราชพลในมีวัดทองวัดหนึ่งนะครับเราคนไทยนี่คุ้นกันดีมากๆเลยอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับก็ตรงนี้ฮะวันที่19สิงหาคม2489เนี่ยครับถึงวัดปัญจมาคภิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทวงที่ผ่านทางได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า